วันนี้พาเชฟน้องมากินข้าวที่อีเกียมีคนบอกว่าฮอทดอกที่นี่อร่อยอร่อยจริงหรือเปล่ามาดูกันสั่งเป็นฮอทดอกนาโชชีสไก่ทอดกับเฟรนฟรายไอติมถั่วเหลืองน้ำดื่มกระแป๋งนึงมาดูเชฟพี่พนักงานทำฮอทดอกพี่เขาโรยอะไรบนฮอทดอกก็ไม่รู้อาหารครบเรียบร้อยมาลองชิมกันเริ่มจากไอติมถั่วเหลืองก่อนบอกได้คำเดียวว่าวางไอติมไว้ก่อนมาลองชิมฮอทดอกบ้างดูแล้วว่าข้างบนคืออะไรมันคือหอมเจียวทุกคนอร่อยมากสมคำล่ำลือไก่ทอดอีเกียบอกเลยว่าเรากินบ่อยข้างนอกกรอบข้างในฉ่ำมาอีเกียก็ต้องมาถ่ายรูปวันนี้เราพา Samsung Galaxy A535G มาถ่ายกล้องเลนส์ปกติความละเอียด64ล้านพิกเซลถ่ายสวยไม่เชื่อดูถ่ายมา 3,000 รูปก็ต้องมีรูปที่ติดคนบ้างแต่ไม่เป็นไรเพราะ Galaxy A535G ลบคนออกได้เดี๋ยวทำให้ดูทำตามนี้เลยง่ายๆไม่ต้องใช้แอปไปดูภาพที่ได้กันกล้องโทรศัพท์ Samsung Galaxy A53 ภาพสวยคมชัดจริงไปลองกันได้นะ